สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สลี่มาทำวิดีโอของที่ใช้หมดแล้วอีกครั้งหนึ่งนะคะพยายามจะรวบรวมมาไว้นะคะพอได้1ถุงเนี่ยก็จะเริ่มเอามาพูดกันนะคะเพราะถ้าเก็บเยอะกว่านี้เดี๋ยวจะรกบ้านนะคะก็จะเริ่มกันที่ product กลุ่มแรกเลยนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผมนั่นเองนะคะสลี่เนี่ยใช้หมดแล้วเจ้า2ตัวนี้วิดีโอก่อนก็มีด้วยเนอะเจ้าตัวนี้ก็คือ Hedge and Shoulder นะคะเป็นกลิ่น Apple Fresh นะคะสลี่เนี่ยอย่างที่บอกว่าสระผมตอนกลางคืนนะก็เลยจะใช้พวก Hedge and Shoulder หรือว่าแชมพูกระจัดรังแคเนี่ยกันเอาไว้เลยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิด เขาเรียกว่าอะไรเชื้อราบนหนังศีรษะนะคะก็ใช้เจ้าตัวนี้แล้วก็ชื่นชอบในกลิ่นของเขาก็เลยซื้อใช้ต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะคะตอนนี้สลี่ซื้อขวดใหญ่มาใช้แล้วนะคะก็คาดว่าจะอยู่นานพอสมควรนะคะทันมาอีกตัวนึงนะคะเป็นเจ้าตัวนี้นะคะเป็นครีมนวดนะของ Herbal Essence นะคะเป็นกลิ่นกุหลาบนะคะซึ่งแปลกประหลาดมากปกติสลี่ไม่ชอบกลิ่นกุหลาบเลยแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันละมุนคือไม่ฉุนนะคะก็เป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะหอมคือสลี่จริงๆแล้วตอนที่ตั้งใจจะไปซื้อเนี่ยจะไปซื้อครีมนวดผมอันอื่นนะคะเพียงแต่ว่าเดินผ่านแล้วหันไปเห็นอันนี้แล้วคือจำได้ว่าตอนเด็กๆอ่ะคือใช้แล้วคือถ้าเกิดว่าใครอายุรุ่นเราเขากับสลี่เนี่ย30เนี่ยแล้วยังเห็นแชมพูหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าตอนเด็กๆเราใช้อยู่แล้วเขายังขายอยู่อ่ะอยู่ได้มาจนถึงทุกวันเนี่ยมันต้องดีพอสมควรถูกไหมคะแล้วสลี่ก็เป็นคนนึงที่ตอนเด็กๆเนี่ยใช้ยาสระผมหรือว่าครีมนวดผมของแบรนด์นี้นะคะ Herbal Essence เนี่ยซึ่งตอนนี้เขามีแพคเกจจิ้งอันใหม่แล้วแต่เขายังไม่กำจัดแพคเกจจิ้งอันเก่าอยู่แสดงว่ามันต้องดีจริงๆสลี่ก็เลยแบบลองซื้อมาใช้แล้วก็ชื่นชอบเพราะว่าเป็นผลิตภัณฑ์ครีมนวดผมที่ค่อนข้างดีให้ความชุ่มชื้นกับผมเวลาสระแล้วผมนิ่มนะคะอันนี้คือผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างจะแบบอยู่ทนอยู่นานในตลาดของบ้านเรานะคะแสดงว่าเขาค่อนข้างดีจริงๆอ่ะสลี่ก็ชื่นชอบไปด้วยนะคะถัดมาก็เป็นอีกผลิตภัณฑ์นึงเป็นลายนี้นะคะของNature Series นะคะสลี่ซื้อมาที่บูธตอนที่เขามีซื้อ2แถม1พักหลังเนี่ยเขามีซื้อ1แถม1แต่ว่าสลี่ไปไม่ทันนะคะไปแล้วมันหมดก่อนนะจริงๆแล้วเป็น product ที่ดีมากๆนะจริงๆถ้าเกิดว่าซื้อ2แถม1หรือว่าซื้อชิ้นที่1ชิ้นที่2ครึ่งราคาเนี่ยก็น่าจะซื้อแล้วเพราะราคามันอยู่ที่80บาทประมาณนั้นนะคะก็สลี่ชื่นชอบกลิ่นมากๆเลยเป็นกลิ่น Olive Oil และที่สำคัญ Olive ที่เขานำมาทำเนี่ยก็คือมะกอกที่เขานำมาทำเนี่ยเป็นออร์แกนิก 100% นะคะเป็นมะกอกที่เขาปลูกแบบออร์แกนิกนั่นเองนะคะกลิ่นของเจ้าตัวนี้นะคะเป็นกลิ่นหอมๆสะอาดนะคะซึ่งจะเป็นโทนกลิ่นเดียวกับกลิ่นที่ขายอยู่ในร้านของ Yves Rocher เนี่ยแต่ราคาจะค่อนข้างจะถูกกว่านะคะขวดละ80บาทนะ80ประมาณเนี้ยนะคะสลี่ซื้อมาซื้อ2แถม1ชอบหมดเลยชอบทั้งหมดเลยนะคะชอบทั้งลายนี้นะคะครั้งหน้าถ้าเกิดว่าสลี่จะซื้อเนี่ยสลี่ก็จะซื้อเจ้ายาสระผมกับเจ้าตัวทรีทเมนต์นะคะเพราะว่ามันค่อนข้างจะเข้มข้นกว่าเจ้าคอนดิชเนอร์จริงๆแล้วคอนดิชเนอร์โอเคแต่ว่าสลี่เป็นคนที่ใช้เจ้าทรีทเมนต์ตัวนี้แทนคอนดิชเนอร์ในการสระผมทุกครั้งเลยนะคะมันก็คือจะแบบคือเข้มข้นแล้วก็ทำให้ผมสุขภาพดีขึ้นนะสลี่จะเน้นไปตรงปลายผมนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราไปใส่ตรงโคนผมเนี่ยมันจะให้ความมันนะมันจะมีความมันมากยิ่งขึ้นเน้นตรงปลายผมอะค่ะแล้วก็มันจะโอเคนะคะชอบแบรนด์นี้นะคะ Nature Series นะคะถัดมาเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผมอีกชนิดหนึ่งนะคะใช้หมดแล้วนะคะเจ้าตัวนี้เป็นเฟเวอริตของสลี่ด้วยนะคะเป็น Yves Rocher Radiant Rinsing Vinegar นะคะเป็นกลิ่นที่หอมมากแล้วก็หอมติดผมด้วยนะคะไม่ใช่แบบสระปุ๊บกลิ่นหายไม่ใช่นะคะเจ้าตัวนี้เป็นตัวที่กลิ่นหอมติดผมค่อนข้างนานนะคะนานทีเดียวแล้วก็สลี่แจกเป็นกิฟต์อะเวย์ด้วยนะคะในวิดีโอซื้อของขวัญอะไรดีประมาณนั้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆลองไปดูนะตอนท้ายวิดีโอสลี่มีให้เล่นเกมแจกกิฟต์อะเวย์ด้วยนะคะอย่าลืมไปเล่นนะเจ้าตัวนี้ดีจริงๆนะสลี่ซื้ออันใหม่มาใช้แล้วนะคะก็กำลังจะทำฮอลวิดีโอด้วยยังไงเพื่อนๆคอยดูแล้วกันนะคะถัดมาเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการอาบน้ำกันบ้างนะคะก็สลี่หมดไปแล้ว1ขวดใหญ่ตัวนี้ก็เป็นช็อกโกบุสึนะคะเป็นกลิ่นส้มนะคะเป็นกลิ่นเปลือกส้มนะเจ้าตัวนี้ก็คือหยิบใช้ตลอดอะค่ะแบรนด์นี้ยี่ห้อนี้นะคะบางทีก็ซื้อสีเขียวบางทีก็ซื้อสีส้มนะคะอันนี้ก็หมดไปแล้วนะคะ1อันอีกอันนึงที่หมดก็คือเป็น Yves Rocher ตัวนี้เป็นกลิ่นที่แบบว่าเป็นลิมิเต็ดมั้งแต่ว่าเพื่อนๆสามารถหาซื้อได้ตอนนี้ที่เคาน์เตอร์ที่ช็อปยังมีอยู่นะคะกลิ่นนี้ที่สลิ่มบอกว่ามันเหมือนกับ
ซูกัตรสผลไม้รวมจริงๆเป็นแบบนั้นจริงๆนะคะแล้วก็เนื้อของครีมอาบน้ำเนี่ยค่อนข้างดีนะคะมีบางรุ่นของ Yves Rocher เนี่ยครีมอาบน้ำเนี่ยที่เป็นขวดประมาณนี้ลักษณะแบบนี้นะคะบางรุ่นเนี่ยจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเจ้าตัวนี้เนื้อค่อนข้างดีนะคะมีฟองค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่ามันเป็นครีมไม่ใช่เจลนะคะเจลเนี่ยจะฟองน้อยกว่านะคะถัดมาก็จะเป็นตัวครีมอาบน้ำอีกชนิดนึงค่ะเป็นเจ้าตัวนี้นะคะเป็น Clean On Me นะคะของ Soap and Glory เนอะนะคะซารีได้มาตอนที่เขาซื้อ1แถม1ทุกวันนี้ก็พยายามใช้เซตนั้นอยู่ให้มันหมดอยู่นะคะก็ได้มาหมดไป1แล้วนะคะถ้าถามซารีว่าซารีจะไปซื้อเจ้าตัวนี้ราคาเต็มมั้ยซารียังคงชะลอไว้ก่อนนะจริงๆแล้วมันก็ราคา390กว่าบาทประมาณเนี้ยค่ะก็ค่อนข้างจะสูงเหมือนกันแต่ว่าคือมันได้ปริมาณค่อนข้างเยอะไงถึงแม้ว่าราคามันจะสูงแต่ว่ามันก็คือแบบใช้ได้นานแต่ทีนี้ว่าเรารู้อยู่แล้วไงว่าช่วงปลายปีมันจะมีแบบซื้อ1แถม1หรือไม่ก็คือแบบซื้อชิ้นที่1ชิ้นที่2ลด 50% อะไรประมาณเนี้ยคือรอซื้อตอนช่วงลดดีกว่านะสรีว่าไอ้พวก Soap and Glory เพราะว่ามันจัดโปรโมชั่นค่อนข้างบ่อยอะนะคะถัดมาก็เป็นอีกตัวนึงละกันเป็นพอพูดถึง Soap and Glory ไปแล้วข้ามมาตัวนี้เลยค่ะเป็นโลชั่นบำรุงผิวนะคะตัวนี้ชื่อว่า The Righteous Butter Body Lotion นะคะก็เป็นกลิ่นที่คล้ายๆกันเลยนะคะถึงแม้ว่าชื่อจะไม่เหมือนกันนะคะเจ้าตัว Clean On Me กับเนี่ยเจ้าตัวเนี้ย The Righteous Butter Lotion นะคะมันเป็นกลิ่นเดียวกันนะคะถ้าเกิดเวลาเราใช้คู่กันเนี่ยมันก็คือเหมือนกลิ่นมันก็จะอยู่ติดทนนานมากยิ่งขึ้นยิ่งหอมมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจจะใช้เป็นคู่นะคะก็สรีแนะนำคู่นี้นะคะเพราะว่ามันกลิ่นเดียวกันตามที่พนักงานบอก มาดูผลิตภัณฑ์บำรุงผิวอีกอันนึงค่ะเป็นเจ้าตัวนี้นะคะอยู่นานนานสรีไม่ค่อยหยิบมาใช้เท่าไหร่นะคะก็เป็นวาสลีน Healthy White SPF 24นะคะจริงๆสรีซื้อตัวนี้มาเพราะว่าอยากได้โลชั่นที่มี SPF นะคะเพราะว่าโลชั่นตัวอื่นๆของสรีเนี่ยมันจะเป็นประมาณว่ากลิ่นหอมแต่ว่ามันจะไม่มี SPF ที่สำหรับกันแดดอะไรพวกนี้คือเจ้าตัวนี้อยากได้กันแดดก็เลยซื้อมานะคะแล้วซารีชอบเจ้าตัวนี้มากกว่าตัว Nivea White ตัวนั้นอีกนะเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเนื้อมันบางเบากว่าแล้วก็มันสามารถทาได้ง่ายกว่าแล้วก็ซึมซับได้เร็วกว่านะคะถ้าเกิดว่าใครกำลังลังเลระหว่างตัวนี้นะคะกับตัว Nivea White นะคะแล้วก็ชอบเนื้อที่บางเบาซึมซับง่ายนะก็ซารีว่าตัวเนี้ยนะคะค่อนข้างดีนะคะเกี่ยวกับผิวอีกอันนึงค่ะแต่ว่าอันนี้เป็น body scrub นะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวของวสันนะคะซื้อได้ที่วสันนะคะชื่อของเขาก็คือ organ oil นะคะ body scrub นะเจ้าตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วเจ้าตัวนี้เป็นตัวที่แบบทรมานมากกว่าจะใช้ให้จบเพราะว่ากลิ่นมันเหมือนสบู่ซักผ้าค่ะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆใช้สบู่ซักผ้าแท่งยาวๆที่แบบแท่งละ10บาทอะกลิ่นเดียวกันเลยนะคะแล้วก็จริงๆแล้วจะบอกว่าเนื้อเขาเป็นเนื้อที่ค่อนข้างดีนะคะเป็นเนื้อสครับที่เม็ดสครับของเขาเนี่ยสารีว่าทำมาจากธัญพืชนะเพราะว่าเท่าที่สัมผัสดูแล้วเนี่ยมันคล้ายๆลักษณะแบบนั้นจะคล้ายๆกับของ Yves Rocher ด้วยค่ะเพียงแต่ว่าของ Yves Rocher เนี่ยเม็ดสครับจะละเอียดกว่าแล้วก็เยอะกว่านะคะตัวนี้เนี่ยจะหนักไปทางครีมเยอะกว่าเจ้าตัวสครับนะคะแล้วก็กลิ่นทรมานใจมากคือซารีเป็นคนที่แบบว่าเรื่องมากสำหรับกลิ่นนิดนึงนะจริงๆเป็นคนเรื่องมากจริงๆสำหรับกลิ่นอะไรก็ตามที่ใช้เนี่ยถ้าไม่หอมไม่ถูกใจเนี่ยคือจะแบบไม่ได้เลยนะคะเจ้าตัวนี้เป็นอีกหนึ่งอันที่ซารีขอเพราะว่ามันกลิ่นคล้ายๆกับนั่นแหละสบู่ซักผ้านะจริงๆซารีซื้อมาคู่กันกับเจ้าโลชั่นด้วยนะโลชั่นของเขาเนี่ยกลิ่นแรงกว่าคือกลิ่นแบบฉุนมาเลยจนซารีแบบใช้ไม่ไหวอะคือซารีเลยเลิกใช้โลชั่นตัวนั้นไปเลยแต่ว่าเจ้าตัวนี้คือแบบว่าพยายามใช้เพราะว่าเสียดายเงินแล้วก็แบบจะไม่ซื้อแล้วนะเจ้าตัวนี้จากวสันนะคะ organ oil เนี่ยเจ้าตัวนี้นะคะวิดีโอนี้มียาสีฟันอยู่2ตัวด้วยกันนะคะตัวแรกก็จะเป็น Colgate นะคะ Optic White ตัวนี้นะคะอีกตัวนึงเป็นตัว Sensodyne นะคะ Total Call ตัวนี้นะคะทั้ง2ตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ตัวที่สลิชื่นชอบที่สุดนะคะสลิพยายามใช้ให้หมดแล้วก็จะไม่ซื้อใช้อีกนะคะเพราะว่าสลิมีตัวที่สลิใช้อยู่ทุกวันนี้แล้วก็ค่อนข้างชื่นชอบนะแล้วก็สำหรับเจ้าตัว Colgate Optic White ตัวนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครมีลักษณะของฟันเซนซิทีฟเหงือกเซนซิทีฟสลิไม่แนะนำตัวนี้นะเพราะว่ามันเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาเรียกว่าจะทำให้ฟันขาวผลิตภัณฑ์ที่จะทำให้ฟันขาวหรือว่ามันจะไปสกัดความขาวบนฟันของเราเนี่ยส่วนใหญ่นะจะไม่เหมาะกับคนที่มี
ฟันเซนซิทีฟนะคะก็อันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่ามีฟันเซนซิทีฟเสียวง่ายอะไรประมาณนี้สลี่ไม่แนะนำให้ใช้เจ้าตัวนี้นะคะสลี่เองเนี่ยเป็นเพราะว่าใช้ปุ๊บแล้วคือแบบว่ากินอะไรไปเนี่ยมันจะรู้สึกเสียวฟันเลยนะคะต้องกลับไปใช้ตัวเดิมนะอันนี้คือไม่ใช่แฟบริกแต่ว่าพยายามใช้ให้หมดนะคะถัดมาเป็นเจ้าตัวนี้ค่ะเป็นกล่องๆกระปุกแบบนี้นะคะเป็นสำลีเป็นคัตเทิลบัตนะคะจากร้านซูรุหะนะคะคือมันจะเป็นสำลีดำๆอ่ะคือถ้าเพื่อนๆเห็นรูปมันจะเป็นสำลีหัวดำๆนะคะสำลีเป็นสีดำๆแล้วก็ไม่ชอบเลย พยายามใช้ให้หมดคือจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเห็นว่ามันสดคือสำลีเนี่ยเอ้ยเห็นว่ามันแบบเฮ้ยเป็นสำลีสีดำน่าสนใจน่าลองอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเพื่อนๆคิดเหมือนสำลีเหมือนกันแล้วอยากจะลองอย่าซื้อนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างแข็งอ่ะเป็นสำลีที่แบบแข็งมากเวลาปั่นหูแล้วอะไรเนี่ยมันไม่ค่อยสบายตัวนะซื้ออย่างอื่นมาใช้ดีกว่าสำลีที่สลี่ชอบเนี่ยคือสำลีจากร้านมูจิค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะถัดมาเป็นโฟมล้างหน้าค่ะโฟมล้างหน้าตัวนี้เนี่ยเป็นของ Neutrogena Deep Clean Hydrating นะคะ Bamboo Gel Cleanser นะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยสลี่มีขวดที่2นะคะที่ใช้อยู่แล้วก็กำลังจะหมดขวดที่2นี่เหลืออยู่แค่นี้เองนะคะวิดีโอหน้าคิดว่าไม่พูดถึงแล้วนะคะเพราะว่าใช้ขวดที่1ขวดที่2แล้วมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นเจลล้างหน้าที่ค่อนข้างมาตรฐานแล้วก็ค่อนข้างดีอะค่ะคือให้ความให้บาลานซ์ของหน้าได้ค่อนข้างดีไม่ฝืดจนเกินไปแล้วก็ไม่มันจนเกินไปนะอยู่กลางๆนะคะสลี่ว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีแบบผิวผสมหรือว่าคือแบบคือใช้ง่ายอะค่ะเจ้าตัวเนี้ยสลี่คิดว่าน่าจะเหมาะกับใครหลายๆคนนะคะแล้วก็มันเป็นที่ชอบที่สุดเลยก็คือมันไม่ทำให้หน้าฝืดเวลาที่เราล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วผิวหน้าของเรามันก็ยังแบบรู้สึกชุ่มชื้นอยู่แล้วก็ไม่ทำให้หน้ามันด้วยเนี่ยคืออันเนี้ยชอบนะคะจริงๆแล้วเนี่ยสลี่จะซื้อเจ้าตัวเนี้ยใช้ต่อไปเรื่อยๆแต่เผอิญว่าช่วงนี้เนี่ยสลี่เนี่ยเป็นสิวเยอะขึ้นมานิดนึงนะคะสลี่ก็เลยมองหาเจลล้างหน้าที่มันจะช่วยควบคุมสิวฮอร์โมนอะไรพวกนี้สลิ่ก็เลยมองหาอีกตัวหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะเอามาโชว์ให้ดูในวิดีโอขอเหอเหมือนกันว่าไปเลือกซื้ออะไรมาแต่ว่าเจ้าตัวนี้สลิ่แนะนำสำหรับคนที่แบบผิวผสมนะคะผิวธรรมดากำลังมองหาเจลล้างหน้าราคาถูกที่แบบว่าให้บาลานซ์ของหน้ากับผิวของเราเนี่ยค่อนข้างดีไม่ฝืดจนเกินไปไม่มันจนเกินไปนะเจ้าตัวนี้ค่อนข้างดีนะคะถัดมาเป็นพวก remover ค่ะ eye remover นะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยตัวแรกเนี่ยเป็นของ Yves Rocher นะคะที่สลี่หยิบใช้ตลอดนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้หยิบใช้ติดต่อกันเนี่ยแต่ว่าก็คือไปใช้แบรนด์อื่นทีไรก็กลับมาแบรนด์นี้ทุกทีนะคะเพราะสลี่รู้สึกว่ามันค่อนข้างจะให้ความอ่อนโยนรอบดวงตาของเราถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ Eye Remover ที่แบบใช้แล้วแบบรูดปื๊ดแล้วออกเลยเนี่ยมันต้องแบบว่าแปะไว้สักพักนึงนะคะแล้วก็สักพักนึงค่อยๆขยับเขานิดนึงแล้วก็เดี๋ยวมันจะออกมาเองนะคะก็สลี่ชื่นชอบมันค่อนข้างอ่อนโยนสำหรับใต้ดวงตาหรือว่าดวงตาของเราไม่ทำให้แสบไม่ทำให้ระคายเคืองใดๆเลยนะคะก็ชื่นชอบจริงๆแล้วราคามันก็สลี่ชอบซื้อช่วงลดอะเวลาลดแล้วมันก็เลยอยู่ที่ประมาณ220อะถูกดีนะคะขวดใหญ่ดีอยู่ที่ปริมาณเดี๋ยวนะสลี่ดูก่อนขวดนี้อยู่ที่125 ml นะคะถัดมาอีกชิ้นนึงค่ะเป็น Eye Remover เหมือนกันนะคะเจ้าตัวนี้เป็นของคลินิกนะคะสลี่ใช้หมดแล้วนะคะแต่ว่าจะเก็บขวดไว้เพราะว่าขวดมันเป็นขวดฝาล็อกอะค่ะแล้วก็เราสามารถเอาไปใช้ตอนที่ไปต่างจังหวัดสามารถเติมได้เอาไปใช้ตอนที่ไปต่างจังหวัดมันก็สะดวกนะคะรับประกันได้ว่ามันจะไม่หกออกมานั่นเองนะคะเจ้าตัวนี้ก็คือคลินิก Take the Day Off นะคะเจ้าตัวนี้สลี่เห็นพี่โชใช้นะแล้วก็พี่โชชื่นชอบนะคะแต่ว่าสำหรับสลี่เนี่ยแสบตาเวลาใช้แล้วแสบตาฉะนั้นโปรดักต์พวกนี้อย่างที่บอกว่าแต่ละคนมันใหปฏิกิริยาที่แตกต่างกันออกไปนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครที่มีดวงตาเซนซิทีฟอะไรแบบนี้ก็ให้ระวังเจ้าตัวนี้ไว้นะคะผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเล็บอีกอันนึงนะคะก็เป็นท็อปโค้ตตัวนี้นะคะจากสกินฟู้ดเหมือนกันจริงๆแล้วตัวนี้เนี่ยค่อนข้างแพงสลี่จำได้ประมาณ180หรือไงนะคะประมาณอยู่ช่วงนั้นนะคะชื่อของเขาก็คือสกินฟู้ดฟรุตดริงค์แนวนะคะเป็นตัวท็อปโค้ตจริงๆแล้วความเงาของเจ้าตัวนี้ค่อนข้างเงามากๆเลยนะคะเป็นท็อปโค้ตที่ค่อนข้างเนื้อหนาให้ความเงาแล้วก็อยู่ค่อนข้างทนแต่ว่าข้อเสียอย่างเดียวคือแห้งช้านะคะถ้าเกิดว่าใครที่อยากทาท็อปโค้ตแล้วคือออกจากบ้านเลยตัวนี้เนี่ยไม่แนะนำนะคะเพราะว่าเขาต้องใช้เวลานิดนึงอะค่ะกว่าจะแห้งแล้วบางทีแบบเวลาช่วงที่เรารอแห้งเนี่ยแล้วเราไปทำกิจกรรมอะไรสักพักนึงมาดูอ่ะมันเป็นรอยนะแทนที่ว่าแบบทาท็อปโค้ตแล้วมันจะเงากลายเป็นว่าทาท็อปโค้ตแล้วคือต้องมานั่งระวังพอระวังไม่ดีเนี่ยก็กลายเป็นว่าเป็นรอยซะงั้นนะคะก็เลยแบบว่าจะไม่ซื้อละนะคะพยายามจะหาตัวอื่นมาใช้แทนนะ
ตัวนี้ค่ะเป็นออยล์คอนโทรลฟิล์มนะคะก็คือเป็นกระดาษซับมันนั่นเองสลิซื้อเจ้าตัวนี้ที่ร้านคาร์มาร์กนะคะไม่แน่ใจว่ายี่ห้ออะไรนะคะเจ้าตัวนี้นะเปิดขึ้นมาข้างในก็เป็นเหมือนกระดาษซับมันทั่วไปสลิเหลือประมาณ2แผ่นสุดท้ายแล้วนะคะจริงๆแล้วสลิว่ากระดาษซับมันยี่ห้อที่สลิใช้มาแล้วดีที่สุดก็คือเจ้ายี่ห้อ Clean and Clear นะคะที่เป็นแพคเกจิ้งสีฟ้าๆนะเจ้าตัวนั้นค่อนข้างดีนะคะคือซับไประหว่างวันแล้วเมคอัพมันไม่ค่อยหลุดออกมาค่ะจากกระดาษซับมันแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะมีหลุดออกมาบ้างนะแล้วสลิรู้สึกว่าเฉยๆนะคะก็ถ้าเกิดว่าจะซื้อครั้งต่อไปจะซื้อตัวเดิมนะคะ Clean and Clear แพคเกจิ้งสีฟ้าตัวนั้นตัวนี้ก็คือจะไม่ซื้อแหละนะคะเดี๋ยวอีก2อันนี้เดี๋ยวไปซับหลังจากจบวิดีโอนี้นะคะถัดมาเป็นเมคอัพอีก1ตัวค่ะเจ้าตัวนี้ใช้หมดแล้วนะคะเป็น Too Faced นะคะ Amazing Face นะคะ SPF 15เป็นแป้งผสมรองพื้นนั่นเองนะคะเปิดมาด้านในใช้หมดเกลี้ยงประมาณนี้นะคะมันจริงมันเหลือเศษผงๆนิดนึงแล้วสลิขี้เกียจใช้แล้วนะคะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็เปิดมาก็มีฟองน้ำลักษณะแบบนี้นะคะสลิมีรีวิวเจ้าตัวนี้ด้วยนะคะเป็นรีวิวสั้นๆนะคะแต่ว่าก็พูดถึงว่าลักษณะของมันโดยรวมๆว่าทำไมถึงชอบเจ้าตัวนี้เจ้าตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วสลิอยากซื้อต่อเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสลิมีแป้งผสมรองพื้นแล้วก็แป้งอัดแข็งเนี่ย2-3 ตัวที่พยายามจะใช้ให้หมดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดใช้ตัวนั้นหมดเนี่ยสลิอยากลองของ Laura Mercier นะคะที่เป็นแป้งผสมรองพื้นอัดแข็งนะคะอยากลองตัวนั้นก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังว่าถ้าเกิดลองตัวนั้นแล้วมันจะสู้ตัวนี้ได้ไหมจริงๆแล้วในบรรดาแป้งผสมรองพื้นทั้งหมดที่สลิมีเจ้าตัวนี้นี่ก็ถือว่าเป็นก็คือท็อป3เหมือนกันนะอยู่ในท็อป3หรือไม่ก็ Number 1อะไรประมาณเนี้ยคือแบบมันค่อนข้างคุมมันแล้วก็ค่อนข้างโอเคนะคะเมคอัพชิ้นถัดมาค่ะเป็นเจ้าตัวนี้นะคะก็เป็น number 7 precision lip pencil สีนูดซึ่งแบบสลีพูดถึงบ่อยมากเลยนะคะในวิดีโอก็หมดแล้วนะคะหมดไปอีก1แท่งแล้วซื้อใช้ของเขาประจำเลยนะคะก็ช่วงนี้หมดแล้วสลีตอนนี้ลองลิปไลเนอร์สีนูดของ NYX อยู่นะคะเดี๋ยวจะมาอัปเดตว่าชอบหรือไม่ชอบยังไงนะคะก็จริงๆเจ้าตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างดีสลีแนะนำให้ซื้อตอนช่วงซื้อ1แถม1อีกเหมือนกันหรือว่าซื้อชิ้นที่1ชิ้นที่2ลดครึ่งราคาเพราะว่าสลีว่ามันถ้าเกิดราคาเต็มมันแอบแพงไปนิดนึงอยู่ที่300ประมาณ350 390อะไรประมาณเนี้ยนะคะรอซื้อช่วงลดละกันนะคะถัดมาอีกตัวนึงเป็นไอไลเนอร์ค่ะของบิซูนะคะรู้สึกว่าตัวนี้จะเป็นแพคเกจิ้งแบบเก่ามั้ยนะคะหัวของเขาเนี่ยค่อนข้างดีนะคะเป็นพูกันแบบนี้แล้วก็เขาเรียกว่าคอนโทรลง่ายนะคะจริงๆสลีแนะนำไอไลเนอร์ของบิซูนะถ้าเกิดว่าเราซื้อตามร้านที่แบบเขาหิ้วมาคือของที่เกาหลีมันจะถูกใช่ไหมเขาหิ้วมาเจ้าตัวนี้ตกแล้วเหลืออยู่ประมาณ100กว่าบาทมั้งคะ160ประมาณเนี้ยค่ะก็เป็นไอไลเนอร์อันนึงที่ค่อนข้างดีนะคะถ้าเกิดว่าให้ซื้อราคาเต็มในเคาน์เตอร์เนี่ยรับรองไม่ซื้อแน่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไปหาแบบว่าร้านฮิ้วแล้วก็รับประกันได้ว่าเป็นของจริงแล้วก็ราคาค่อนข้างอยู่ช่วง100กว่าบาทเนี่ยโอเคอยู่นะคะถัดมาเป็นเจ้าตัวนี้ค่ะเป็นของ Urban Decay นะคะจริงๆแล้วเจ้าตัวนี้เนี่ยคือมันอยู่กับสลิมานานละนะคะเป็น Urban Decay 24/7 Glide-on Pencil ตัวนี้นะคะมันแห้งนะคะสลิก็คือเหมือนกับว่าจริงๆแล้วมันแห้งแล้วมันใช้ไม่ได้แล้วเนี่ยคือไม่น่าจะเก็บไว้เพียงแต่ว่าเสียดายไงขอบอกว่าที่มันโด่งดังเรื่องแบบว่าอยู่ทนอยู่นานเนี่ยที่เมืองนอกนะคะว่ามันอยู่ทน 24/7 แบบอยู่ติดทนนานพอมาใช้ที่เมืองไทยโอ้โหบนตาสลิเนี่ยมันก็อยู่ทนอะแต่สลิว่ามันไม่ได้ทนถึงขนาดที่เขาเคลมไว้อะค่ะคือมันจะมีไอไลเนอร์ที่บ้านเราบางตัวเนี่ยดีกว่านะคะมาถึงอีกชิ้นนึงค่ะที่เกี่ยวเนื่องกับการเช็ดเครื่องสำอางนะคะเจ้าตัวนี้เป็นสำลีจากบูสนะคะก็สลิเหลือแต่ถุงเปล่าแล้วนะคะสลิกลับไปซื้ออีก1ครั้งแล้วเหมือนกันตอนนี้ก็ยังใช้อยู่นะคะเป็นบูสBaby Large Cotton Pad นะคะเจ้าตัวนี้เนี่ยสลิติดใจตอนที่ไปไอแลนด์แล้วก็ได้มานะคะตอนนั้นคิดว่าไม่มีขายที่เมืองไทยแล้วมีน้องน่ารักมากเลยนะคะส่งเมสเซจมาบอกว่าเฮ้ยพี่สลิมันมีขายที่เมืองไทยด้วยนะคะก็มีขายนะคะเป็นลักษณะเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าของที่จากที่สลิได้มาจากที่ไอแลนด์เนี่ยมันจะมีลักษณะต่างกันนิดหน่อยนะคะแต่ก็คือลักษณะการใช้งานก็คือเหมือนกันนะคะจากที่ได้มาจากที่ไอแลนด์เนี่ยลักษณะแผ่นของเขาก็จะมีปุ่มๆนิดหน่อยนะคะ
ความเรียบมันจะแบบไม่สม่ำเสมอนั่นเองเจ้าตัวนี้จะเป็นแผ่นเรียบนะคะก็จริงๆแล้วใช้งานได้เหมือนกันแล้วก็ราคาค่อนข้างถูกนะคะอยู่ที่ประมาณแพ็คเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 80-90 บาทนะสำลีว่าราคาค่อนข้างโอเคนะคะแล้วก็เป็นสำลีแผ่นใหญ่ก็คือแผ่นเดียวเนี่ยเช็ดได้เกือบทั้งหน้าเลยนะโอเคเลยทีเดียว2ตัวสุดท้ายเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความหอมค่ะก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยเป็นของ Yves Rocher นะคะเป็นน้ำหอมชื่อรุ่นว่า Naturally นะคะจริงๆแล้วถ้าเป็นภาษาอังกฤษน่าจะเป็น natural อะไรประมาณนี้นะคะ naturally เป็นน่าจะเป็นภาษาฝรั่งเศสนะนะคะเป็นกลิ่นคล้ายๆกับหญ้านะคะหลังฝนตกเจ้าตัวนี้เนี่ยอยู่ในวิดีโอ favorite ของซารีด้วยนะคะคือซารีใช้มาแล้วมันแบบเหลืออยู่นิดหน่อยแล้วคือประมาณว่าไม่อยากใช้ให้หมดอ่ะคือไม่อยากไปซื้อขวดใหม่อะไรประมาณนี้คือน้ำหอมเวลาอยู่ไปนานๆเนี่ยกลิ่นมันจะเริ่มระเหยนะคะแล้วก็กลิ่นมันจะไม่เหมือนเดิมนะซารีลองกลับไปฉีดเข้าอีกครั้งนึงรู้สึกว่ากลิ่นมันระเหยไปหมดแล้วนะคะก็เลยจะทิ้งแล้วนะคะจริงๆน้ำหอมกลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นโปรดมากๆเลยเป็นกลิ่นคล้ายๆชนบทหญ้าหลังฝนตกกลิ่นดินอะไรประมาณนั้นเลยค่ะแต่ติดอยู่อย่างเดียวคือมันอยู่ไม่ทนนะคะแล้วซารีไปเจอเว็บไซต์นึงนะคะเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับน้ำหอมเลยแล้วเขาก็คือจะประมาณว่าถ้าเราชอบน้ำหอมกลิ่นนี้นะคะแล้วก็มีน้ำหอมตัวเปรียบเทียบกันว่าเฮ้ยมันจะมีกลิ่นคล้ายๆกันแต่ว่าอยู่ติดทนนานมากกว่านะคะแล้วเราคือเว็บไซต์เว็บนั้นดีมากถ้าเกิดใครสนใจเรื่องน้ำหอมแล้วอยากให้ซารีแบบแนะนำเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับน้ำหอมเดี๋ยววันหลังซารีมาทำวิดีโอแนะนำเว็บไซต์นี้นะคะคือเราสามารถเลือกท็อปโน้ตเบสโน้ตมิดเดิลโน้ตเองได้เลยนะคะแล้วก็คือแบบเราเลือกมาเลยว่าเราชอบอันไหนแล้วคือพอเราเลือกปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเลยว่าเบสโน้ตที่เราชอบเนี่ยกลิ่นที่เราชอบมีน้ำหอมตัวไหนบ้างตึ๊ดๆๆๆเป็นรายชื่อให้เราได้ไปเลือกซื้อได้เลยอย่างง่ายมากเลยชอบเว็บไซต์นั้นมากเลยนะคะก็สำหรับเจ้าตัวนี้นะคะเดี๋ยวซารีไปซื้อน้ำหอมที่มีกลิ่นใกล้เคียงกันแต่ว่าติดทนนานมากกว่าก่อนนะคะเจ้าตัวนี้อาจจะยังไม่ซื้อเร็วๆนี้นะคะก็เดี๋ยวไปดูตัวรุ่นอื่นๆก่อนมาถึงอีกอันนึงค่ะเป็นของ Victoria Secret นะคะเจ้าตัวนี้ชื่อของเขาก็คือSecret Garden นะคะตัวนี้เนี่ยเป็น body spray นะคะเป็น body mist นะคะก็คือฉีดให้ความสดชื่นหลังจากอาบน้ำนะคะแล้วกลิ่นมันก็จะอยู่แค่ครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะซารีซื้อมาเจ้าตัวนี้เนี่ยเพราะว่าชอบ body lotion กลิ่นนี้กลิ่น Secret Charm นะคะพอชอบ body lotion ตัวนั้นแล้วก็เลยรู้สึกว่าถ้าเราซื้อตัวนี้มาฉีดด้วยมันก็คงจะแบบให้ความหอมมากยิ่งขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ปรากฏว่าบอดี้โลชั่นหอมกว่าแล้วก็อยู่ติดทนนานมากกว่านะคะซารีก็เลยไม่ใช่แฟนเจ้าแบบพวกบอดี้มิสอะไรพวกเนี้ยรู้สึกว่าฉีดไปแล้วมันก็ไร้ค่าคือแบบหอมแป๊บเดียวไม่เกินครึ่งชั่วโมงมันก็หายหอมแล้วในขณะที่บอดี้โลชั่นหรือบอดี้ครีมของเขาเนี่ยมันหอมแบบหลายๆชั่วโมงเลยนะคะก็เลยแบบว่าไม่ซื้อละไม่ซื้อพวกบอดี้มิสพวกนี้แล้วนะคะจะซื้อพวกบอดี้โลชั่นบอดี้ครีมอะไรพวกนั้นมากกว่านะเอาละค่ะเพื่อนๆก็จบไปแล้วนะคะสำหรับวิดีโอของที่ใช้หมดแล้วในครั้งนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ไอเดียสำหรับการไปเลือกซื้อของอีกครั้งนึงนะคะอาจจะมีของที่แบบซ้ำๆมาบ้างนะคะก็เป็นตัวเครื่องยืนยันแล้วก็การันตีว่าซารีเนี่ยใช้ต่อมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็จะได้เห็นพัฒนาการด้วยเนอะว่าซารีเนี่ยใช้ของต่อเนื่องอะไรยังไงนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะได้ไอเดียนะคะเพราะว่าเท่าที่ซารีรู้เนี่ยเพื่อนๆเนี่ยจะชอบวิดีโอประมาณนี้ค่อนข้างเยอะนะคะคือแบบว่าจะได้รู้ว่าควรจะไปซื้ออันไหนหรือว่าควรจะหลีกเลี่ยงอันไหนนั่นเองนะคะก็วันนี้สลิปไปแล้วนะคะเจอกันเทปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย